เมื่อเวลารู้สิ่งเหล่านี้แล้วนะ ท่านจะไปรู้ไปจำอะไรต่างๆมันจะหนักอึ้งเลยว่าจะมาเจอของใหม่ของลุงมันก็ห้วยไอ้หงอกคือใครวะเนี่ยไอ้หงอกคือใครวะเนี่ยเขาก็หน้าตาอย่างนี้แหละลุงหงอกก็เป็นอย่างนี้แหละ มีแต่ไม่เห็นนั่นแต่ไม่มีนึกถึงพระรูปหนึ่งรู้เห็นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายตบหน้าพระพุทธรูปเป็นข่าวโด่งดังสุดท้ายต้องถูกจับศึกนั่นมันหลอกล้อนสิครับก็คุมไม่อยู่ได้ครับสติเพื่อนๆนะไปทำลายพุทธรูปไม่ได้ของเคารพสักการะสักการะอย่าไปทำนะครับอย่าไปทำของที่เขาเคารพเคารพสักการะต้องยกเอาไว้นะครับ ทางฝั่งไม่ว่าใครก็ตามทีแหละครับไปถึงก็ยกมือไหว้ไปเถอะจะไปไปละโอ้ยไม่เห็นจะต้องเสียหายแต่ประการใดยกมือไหว้จอมปลวกจอมเปลือกยกมือไหว้ไปเถอะจริงลุงนี่ทำได้หมดแหละไม่ต้องขี้หมากองยังกราบมันได้เลยขี้หมาเป็นไรล่ะใช่ไหมใช่ไหมฮะอย่าไปคิดว่าทุกอย่างมันดีหมดสิครับต้องคิดอย่างเงี้ยทุกอย่างดีหมดดี 1% ขี้หมาดี 1% เป็นไรเป็นไรใช่ไหมลองคิดอย่างเงี้ยเล่นๆดูทำให้ใจเราเบาสบายจะตายไปนะครับเขาตบและเหยียบรูปเพื่อบอกว่ามีสิ่งที่ดีกว่าซ่อนอยู่ภายในแต่สังคมยังไม่พร้อมจะเข้าใจเรื่องนี้และคนที่ทำก็ยังไม่แยบคายบัวสีเหล่ามากพอคุณลุงจึงไม่ใช้ภาษาแตกหักหรือไม่ใช่สิครับใช่สิครับลุงไม่ใช้ภาษาแตกหัก นะครับภาษาแตกหักอย่าไปใช้ไม่ดีหรอกครับผมว่านะพระพุทธเจ้าโปรดผักกาพรหมจริงไหมโอ้อันนี้เป็นคำสอนทั่วไปลุงไม่แซบตัวเนี้ยตรงนั้นไม่ทราบได้เลยลุงไม่ใช่พระพุทธเจ้านะครับดังนั้น ลุงไม่แซบนะครับคุณเดียนะฮะ นั่นอันนั้นต้องไปถามบุคคลที่เขาพูดจาตรงนั้นนะครับจึงจะตอบได้ถามลุงไม่ได้แล้วตรงนั้นยอมแพ้คำถามนี้พระพุทธเจ้าโปรดผักกาพรหมจริงไหมจะรับได้อยู่คำเดียวนะมั้งทางฝั่งผมเนี่ยว่าไอ้ตอนที่พระองค์รู้สรรพสิ่งทั้งหมดนานาประการเนี่ยงงจะมาสอนใครไงได้อุ้ยแม่เราเสียหายชิบหายเลยกูหนีลูกหนีเมียหนีสนุกโหหนีมาทั้งหมดเลยกลับมาถึงไม่มีหาเลยมีแต่ความว่างเปล่าเงี้ยทำไงว่าจะทำไงต่อกำลังคุยกันตั้งนานนะฮะก็มีคำสอนก็มีสามบดีพรมนะมาอารัธนาเอ้ยไม่ได้นะท่านพระมหาบุรุษในโลกนี้ในจักรวาลนี้มีพระองค์เพียงคนเดียวท่านเองที่มาสั่งสอนสัตว์มนุษย์และเทวดานะว่าไปโน่นถึงได้พื้นขึ้นมาเฮ้เอ้ยจริงว่าประมาณนั้นนะก็ลุงก็จะรู้แค่จำตัวเดียวเท่านั้นเองมันพวกพรมจำตัวเดียวพระสามบดีผมแค่นั้นเองนอกนั้นไม่เคยจำเลยนะถ้าจะจำนะจำมาเล่าสู่กันฟังที่ว่าเนี่ยจำเพื่อมันตกไม่ให้มันตกเอาของเก่ามาหน่อยเดียวเอามา 5% 10% 20% ไม่เกิน 30 แค่นั้นก็พอแล้วครับนั่นก็ใส่ของใหม่เข้าไปนะฮะถ้าต้องการที่จะเป็นผู้ที่ก้าวหน้าเรื่องพวกนี้นะมันก็ล้าหลังอยู่นั่นนะครับมันก็จมปลักตรงนั้นเห็นไหมใช้คำว่าจมปลักได้ไหมมันก็จะไม่เหมาะสมกับภาษาของลุงใช่ไหมล่ะก็เล่าสู่กันฟังก็พัฒนาเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงยอมรับ